นั้นอาการเป็นหวัดนี่แหละเราต้องสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานะครับที่จะมาป้องกันสิ่งที่มันอยู่ภายนอกตัวเราอย่าให้มากระทำตัวเองเนี่ยมันมาทันเวลาพอดีนะครับลุงงอกมาทันพอดีเวลาพอดีอยู่หน้าจอถ้าใครเห็นดีงามที่จะดีก็แชร์ให้เพื่อนฝูงญาติมิตรเข้าไปนะครับต้นรายการ20:00 นนี่จะมาก่อนเลยฮะตอนนี้จะให้เรื่องของแสงก่อนนะครับเผื่อลูกหลานที่กำลังอยู่ในวัยเรียนอะไรต่างๆนะก็จะได้ไปรู้หนังสือจะได้ไปหลับได้โดยง่ายนะครับนะง่ายๆเริ่มต้นฟังภาษาลุงให้เข้าใจภาษาลุงมันจะไม่เหมือนภาษาชาวโลกเขาเท่าไหร่หรอกนะครับ โอเคงับอากาศไปด้วยขนลุกซ่ามีกระแสไฟฟ้าจากหน้าอกขึ้นที่หัวมองเห็นแสงสีเขียวที่ตรงกลางหลับไปเลยค่ะดีมากครับหลับไปเลยดีมากนะครับนะผ่าน ID Line ครับผมก็จะมีการนัดแนะกันที่ ID Line นะครับนะคุณศาสตรานะครับ 22.7 นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ก็02-02-985-9886 02-9-85-9886นะครับจะให้ดีก็ ID Line เนี่ยเพราะว่าจะมีคนทำงานในการที่จะจัดใครก่อนใครหลังคิวนะฮะโอเคนะครับจะมีคนช่วยลุงนะครับลุงทำงานคนเดียวไม่ไหวนะครับ ผมแปลกใจทำไมอะไรล่ะเขียนตกหรือเปล่าคุณว่างก็ไม่ใช่ไม่ว่างก็ไม่ใช่ฮะผมแปลกใจทำไมแหวงแล้วหายใจโล่งลึกครับผมมีโรคอะไรหรือเปล่าพิมพ์ใหม่นะครับนะอ่านก่อนครับก่อนที่จะส่งนะให้มันให้ความสะดวกลุงนิดหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะรีบส่งมาแล้วลุงก็จะหาวิธีแปลไทยเป็นไทยอีกนะครับอ่านดูก่อนที่จะกดส่งนะครับมันจะได้ผ่อนงานลุงโอเคไหมจะได้ผ่อนงานลุงโอ้ยสงสารลุงหน่อยรับแสงโอเคผมแปลกใจทำไมรับแสงแล้วหายใจโล่งลึกครับผมมีโรคอะไรไหมปอดมันไม่ดีปอดมันแฟบนะครับนั่นแหละพอหายใจปุ๊บมันจะโล่งมันจะหัวจะเบาหัวด้วยนะครับมันจะเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งจำนะ3คำนี้จำเลยครับแล้วจะมีความร้อนขึ้นมาเพิ่มขึ้นในตัวนั่นแหละครับจำฮะภาษาจำจะเบาหัวเบาตัวแล้วก็โล่งนะครับผมแปลกใจทำไมรับแสงจากลุงแล้วหายใจโล่งลึกครับไอ้ลุงก็พูดกันมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะเห็นไหมครับก็บอกว่าต้องพยายามฟังภาษาลุงให้มีลำดับขั้นตอนลุงก็พูดช้าอยู่แล้วนะครับเวลาลุงพูดต้องการให้ผู้ฟังทันฟังตามทันนะครับไอ้การใส่เร็วๆใส่เกียร์ห้าครึ่งพูดโอ้ลุงเมื่อไหร่ก็ได้ดูไว้จะบอกให้ทราบไว้ลุงคิดดูแล้วว่าพูดเร็วไปผู้ฟังไม่ทันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าภาษาลุงเนี่ยฟังแล้วต้องคิดด้วยนะครับไม่ใช่ฟังแบบเอามันไม่ใช่ฟังแบบเอาแค่รู้เฉยๆฟังเพื่อเข้าสู่ความเข้าใจนะครับไม่ใช่ฟังแค่รู้เฉยๆนะฟังแล้วเกิดความเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงทํานองเนี่ยครับนั่นนะผมจะให้เคล็ดในการฟังลุงนะ มันไม่มีอะไรยากมันอย่าเป็นคนร้อนเราอยู่ในหน้าจอเดียวกันผมก็เป็นลูกหายนี้ไปไหน ท่านต่างหากที่ลุกไปไหนก็ได้ใช่ไหมล่ะครับหรือใครจะว่างไงลุงว่างนะเพ่ผมมีความเข้าใจว่าเสียงและภาพของลุงงอก
และแสงที่ลุงออกปล่อยออกจากมาปล่อยออกมานั้นพลังงานบริสุทธิ์ทั้งสิ้นงับอากาศตามไปด้วยรู้สึกร้อนกลางหลังมีเหงื่อซึมและโปร่งโล่งเบาสบายครับนะก็ฟังคอมเมนต์ด้วยนะครับคุณอะไรนะว่างก็ไม่ใช่ลองอ่านคอมเมนต์คนอื่นเขาด้วยนะครับประกอบกันนะครับมันไม่ใช่เราได้ยังไงคนอื่นเขาได้ยังไงนั่นคือเราได้แบบนี้คนอื่นเขาได้แบบนั้นเหมือนกันไม่ได้ว่าต่างกันซึ่งมันมาจากสิ่งเดียวกันมาจากลุงนะครับมันจะต่างกันไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับแต่ตัวหลักเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งและจะมีความร้อนภายในตัวร่างกายนี่คือตัวหลักความเจ็บปวดมันจะคล่องตัวที่นี่ครับมันจะคล่องเนื้อคล่องตัวมากหลับส่งผลให้เกิดคำว่าหลับสบายด้วยนะครับหลับลึกเพราะพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะไปรักษาเนื้อเยื่อรักษาอวัยวะรักษาทางร่างกายเนี่ยอัตโนมัติเวลาเรานอนหลับอย่าลืมนะเวลาเรานอนหลับนะหัวใจกับปอดจะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับจะเชื่อมกันคนไหนที่มันไม่เชื่อมกันปอดกับหัวใจไม่สามัคคีกันคนนั้นจะนอนกรนครับนอนกรนนี่แก้ยากมากวิทยาศาสตร์การแพทย์เอาไม่อยู่เด็ดขาดนอนกรนให้รู้ไว้ไม่มีทางเอาอยู่จะเอาอาระดับจะเอายาระดับมาจากโรคพระจันทร์พระอังคารก็ไม่มีทางที่จะปรับตรงนี้ได้บอกให้ทราบไว้นะครับก็กลุ่มนอนกรน หัวใจกับปอดไม่ทำงานไม่สามัคคีกันเมื่อใดจะมีปัญหาเรื่องของนอนกรนแล้วก็สุขภาพไปกันใหญ่เลยครับสติปัญญาก็อ่อนแรงไปเรื่อยๆนะครับมีวิธีกำหนดการรับแสงและเสียงแบบไหนครับไม่มีวิธีครับฟังภาษาลุงให้เข้าใจที่นี่ไม่มีจุดธูปไม่มีจุดเทียนนะครับไม่มีอ้อนวอนไม่ใช่วิงวอนโอเคไหมไม่มียกครูยกขันเพราะว่าที่นี่ไม่มีครูมีแต่บรมครูไม่มีอาจารย์มีแต่ปรมาจารย์ถามว่าผู้นั้นคือใครบรมครูกับปรมาจารย์ถามผู้นั้นคือใครคำตอบสุดท้ายต่อรองคือพระพุทธเจ้างั้นลุงกองคือใครคือสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะนำมาเล่าให้ฟังมีแล้วจะนำมาให้ถึงบ้านจบข่าวไหมครับเอาชัดไหมต้องแปลไหมภาษาลุงไม่ต้องแปลเข้าใจตามก็พอเห็นไหมครับใช่ครับสึงเรื่องนิดๆดีมากครับหลับไปได้เลยนะครับคนไหนง่วงหลับเลยฮะอย่าเสียดายเพราะว่าฟังวันนี้นี่มันเรียลไทม์ใช่ไหมมันเป็นสดใช่ไหมครับยังไงมันก็อยู่ใน YouTube อยู่แล้วไปกดดู YouTube ทีหลังกด Subscribe ที่ครับ YouTube นั่นนะเห็นไหมครับใช่ไหมล่ะมันก็มีเป็นพืชโอ้โหเป็นเหมือนๆคลิปนั่นนะใน YouTube ให้รู้ไว้ไม่ใช่น้อยนะผลงานลุงออกไม่ใช่น้อยนะนะตามสิครับสนใจใฝ่รู้ก็ต้องตามอย่าเอาแบบค่อนข้างจะมักง่ายจนเกินไปนักประมาณนั้นแต่ที่นี่ตัวนี้ก็เด็ดยอดมาให้ตรงนี้แหละต้องการอยากจะรู้เบื้องหลังเบื้องลึกเบื้องหลังก็ตามผลงานลุงออกที่นั่นมันอยู่4ศาสตร์นะฮะศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์และจิตศาสตร์นะครับลุงใช้ทั้ง4ศาสตร์นะให้รู้นี่ผลของ4ศาสตร์นะและแต่ละศาสตร์ไม่ใช่เรื่องย่อยอย่างเช่นอย่างเช่นโฟตอนนี่ก็เป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะแบบท็อปเลยนะท็อปของท็อปเลยนะครับไม่มีอะไรเกินท็อปไปกว่ามากกว่าเลยนะมองให้ทราบว่าของฟิสิกส์นะเห็นไหมวิทยาศาสตร์ก็คือพลังงานอะไรโฟตอนนะครับพุทธศาสตร์ก็นู่นเนี่ยลึกๆแหลมๆคมนู่นนะระดับอจินไตยนู่นนะระดับอริยสัจ3บวก1นู่นระดับกฎพระไตรลักษณ์และระดับอิทัปปัจจยตานู่นครับระดับสติปัฏฐาน4ขันธ์5นู่นเห็นไหมครับไประดับนั้นนะครับระดับฌานสมาบัติไปนู่นนะครับนั่นพุทธศาสตร์นะครับนะบอกให้ทราบเอาไว้นะธรรมศาสตร์ธรรมชาติก็ธรรมดาไม่มีอะไรไม่มีอะไรลดผลธรรมชาตินะครับธรรมะไม่มีอะไรลดผลครับธรรมะคือธรรมชาติไม่มีอะไรลดผลเพียงแค่เข้าใจกฎธรรมชาติคือกฎของการเปลี่ยนแปลงนะครับกฎการเปลี่ยนแปลง
กฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติคือหมายความมันเดียวกันหมดนะครับสรุปลงเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของนั้นเป็นของธรรมดาโลกเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามนุษย์จบนะครับนั่นเขาเรียกว่ากฎการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นกฎของโลกเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าให้กับชาวโลกนั่นเองครับอย่างนี้ไปไหนกฎแห่งกรรมมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่ไม่มากไปกว่านี้แน่ๆจับประเด็นให้ได้นะครับไอ้เรื่องโรคเว้นโรคกรรมแล้วเลิก